สวัสดีครับผมลุงอรุณสไตล์ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวครับผมไม่ใช่สิมาทำบุญครับผมมาทำบุญที่วัดป่ากิตติยานุสรณ์ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาทำบุญแล้วก็สิอยากถ่ายทอดให้พี่ๆน้องๆชาว YouTube เฮาครับผมได้เห็นไปพร้อมๆกันครับผมว่าวัดนี้จะมีความสวยงามปานใดครับผมเพราะว่าวัดนี้เพิ่นก็หมอก็สร้างครับผมแต่ยังบ่เสร็จสมบูรณ์ 100% ครับผมเพิ่นก็สร้างไปเรื่อยๆครับแต่ว่าหมอก็สร้างได้วังบ่หลายปีครับผมเดี๋ยวก็สิพาไปชมเลยครับผมวัดก็คือวัดป่ากิตติยานุสรณ์ครับผมอำเภอภูเวียงครับผมจังหวัดขอนแก่นครับผมก็ไปชมกันเลยครับผมก็สิมีความสวยงามประมาณนี้ครับผมข้างหน้านี่ก็สิเป็นสระน้ำครับผมเพิ่นก็สิเลี้ยงปลาปล่อยปลาแล้วก็มีให้อาหารปลานำครับผมมีให้อาหารสัตว์ต่างๆครับผมให้อาหารปลาครับผมก็สิเป็นขนมปังหัวอาหารแล้วก็หลายอย่างครับผมเดี๋ยวเฮาสิเข้าไปเมืองกันทางในครับผมหลังจากเข้าเมืองทางหน้าแล้วครับผมก่อนสิเข้าไปครับผมต่อไปก็สิพาเข้าไปทางในแล้วก็สิถ่ายทอดให้เมืองครับผมชมไปเรื่อยๆครับทางไหนก็จะเป็นศาลาครับผมเป็นศาลาให้อาหารปลาแล้วก็ใต้พระนอนก็เป็นเพิ่นก็สิจัดนิทรรศการต่างๆครับผมแล้วก็สิมีองค์เจดีย์พระสารีริกธาตุนี่ครับประมาณนั้นครับผมญี่ปุ่นครับผมเดี๋ยวก็สิพาไปเมืองครับก็ติดตามชมไปเรื่อยครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ทางในแล้วครับผมอันนี้เป็นพระมหาเจดีย์เพิ่นครับผมเพิ่นก็สิมีอัฐิมีหยังอยู่ข้างบนนะครับผมแต่ตอนนี้บ่สามารถขึ้นไปได้ครับเพราะว่าเพิ่นบ่เปิดให้ขึ้นไปครับผมปกติถ้าเป็นบุญเป็นงานเพิ่นสิเปิดให้คนขึ้นไปกราบไหว้ได้ครับสิเข้าไปได้ครับผมก็สิมีประมาณนี้ครับผมทางนี้เพิ่นกับหัวก็สร้างครับผมนี่ครับผมท่านได้แล้วเสร็จครับผมก็ติดตามชมไปเรื่อยๆครับผมอันนี้เป็นทางเขาด้านหน้าครับผมก็สิมีความสวยงามครับประมาณนี้ครับผมความสวยงามหลายเติบครับผมข้างบนก็จะเป็นห้องที่เพิ่นเก็บพระไตรปิฎกเก็บภาษาลีเรียกลิกธาตุครับผมเอิ้นบ่ถือคือกันครับผมบ่รู้ว่าสิเอิ้นว่าจังได๋ครับผมก็สิประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้เพิ่นบ่ให้เข้าไปครับผมเพราะว่ามันปิดประตูห้องไว้ครับนะครับผมหันมาเมืองท่านี้ครับผมนี่ครับผมยางเขามาใกล้เขาใกล้เขาแล้วครับเพิ่นได้สร้างเสร็จเรียบร้อยครับผมกำลังเฮ็ดครับอันนี้เป็นความสวยงามระหว่างทางเดินอ้อมพระธาตุครับผมเป็นทางอ้อมแล้วก็สิมีผ้ายางครับผมเวลาเพิ่นเวียนเทียนเพิ่นก็สิเวียนมองนี้ครับอันนี้เป็นวัดป่าเด้อครับตั้งหลังสิเป็นป่าเบิดแล้วไปครับผมชมต่อไปครับก็สิได้ย่างเข้าไปทางในอีกครับอันนี้เพิ่นเป็ดป่ายเพิ่นร่วมเชิญร่วมทําบุญครับผม
ื่อกี้เขาไปยืนอยู่ด้านพุ่นครับผมตอนนี้ผมย่างเขามาแล้วครับมุมนี้อาจจะย้อนแสงจักน้อยครับผมอันนี้เป็นตั้งด้านในหัวครับผมทั้งพุ่นนี่เป็นด้านทั้งหน้าครับผมอันนี้ด้านทั้งขางครับเดี๋ยวเขาจะไปให้อาหารปลานะครับผมจะมีขนมปังแล้วก็มีอาหารปลาครับผมแล้วก็จะมีเพิ่งก็จะรับบริจาคครับผมก็มาเลือกเอาครับว่าเขาเสียวขนมปังหรือหัวอาหารครับเอาหัวอาหารดีกว่าครับครับตอนนี้เขาก็มาอยู่ไต่สลาแล้วครับผมเดี๋ยวเขาจะให้หัวอาหารปลาครับมังปลาครับผมนี่ครับผมมันเห็นคนมาครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะหัวอาหารปลาแป๊บนึงครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวสิเทลงไปครับจับมึงนะครับนี่ครับผมอันนั้นเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่นครับผมนะครับผมอาทิตย์ปั้นน้ำเฮ็ดให้น้ำถืออากาศแล้วน้ำก็สิบ่เน่าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ครับผมดีมากเลยครับเมื่อกี้เขาไปยืนไต่ทั้งพุ่นครับผมตั้งหนทางครับผมเดี๋ยวเขาจะย่างออกไปทั้งนอกพุ่นครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นแห่หัวอาหารปลาครับเมื่อกี้อาจจะบ่เห็นครับผมแต่ก็จะเฝ้าปิดคลิปครับผมเดี๋ยวสิพาขึ้นไปข้างบนก็สิมีความสวยงามกว่านี้ครับผมมีหลายๆจุดครับจะเฝ้าปิดคลิปครับผมรอชมไปเรื่อยๆครับผมมังปลาครับผมจะตัวใหญ่ๆครับผมมีแต่ตัวใหญ่ครับผมนี่ยังบ่ไหลครับบ่รู้มันไปใส่เบิดครับผมเดี๋ยวใหญ่มองกันครับนี่ครับผมพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่นครับผมโพธาขนาดครับผมสวยงามบ่ครับผมอันนี้เป็นตั้งด้านหน้าครับผมอยู่กลางสระครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเขาสิพาขึ้นไปข้างบนครับผมรอชมครับผมอย่าเฝ้าปิดคลิปครับมีจุดเด็ดกว่านี้ครับผมรอชมไปเรื่อยๆครับครับผมตอนนี้เขาสิขึ้นไปข้างบนครับผมครับผมตอนนี้เขาสิขึ้นไปข้างบนครับผมตรงมีพานอนครับผมนี่เป็นทางขึ้นครับผมมีพญานาคตัวใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะย่างกันไปทางเทิงคุณครับผมจะย่างไปเรื่อยๆครับไปครับผมภาพอาจจะสั้นแน่จักหน่อยครับครับผมอันนี้เป็นภาพบรรยากาศจากด้านบนครับผมตอนนี้เขาขึ้นมาอยู่ถึงข้างบนตรงพระนอนแล้วครับผมเป็นปันลูกพระนอน
ไงครับมีความเย็นดีครับผมฟังเสียงลมครับผมตอนแรกเขาไปยืนไทยอยู่พูนครับผมทางครับผมเมื่อกี้เขาไปหันมาครับผมไปหาอาหารปลาอยู่หันครับผมตอนนี้แต่ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนครับผมอย่างนี้ความเย็นดีสวยงามประมาณนี้ครับผมลมพัดเย็นดีขนาดครับผมอันนี้ก็เป็นองค์พระนอนครับผมข้างใต้ก็สิมีศาลามีนิทรรศการในเมืองครับผมไอ้ที่เห็นเป็นลายนี่เพิ่นแกะสลักเอาดิครับนี่แต่สิพาเขาไปเมืองไกลๆครับผมแล้วแผนกล้องในเมืองไปเรื่อยๆครับผมบ่ต้องเฝ้าครับผมเมืองความสวยงามจากด้านบนไปเรื่อยๆก่อนครับอันนี้เป็นลายเป็นแกะสลักฝาผนังครับผมมีความสวยงามครับผมเดี๋ยวมาเมืองมุมนี้บ้างครับผมทางนู้นก็สิเป็นพระมหาเจดีย์เพิ่นครับผมสวยงามเลยทีเดียวครับผมไปครับผมเดี๋ยวสิพาเขาไปในศาลาใต้องค์พระนอนครับผมครับผมตอนนี้เขากำลังอยู่ในศาลาแล้วครับผมเดี๋ยวสิพาแผนกล้องไปมองไปเรื่อยๆครับผมภาพอาจจะสั้นแน่จักน้อยครับเป็นพระแก้วมรกตก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆที่รับชมวิดีโอครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับผมจักสีเฝ้าเอาไว้ใส่ครับผมขอบคุณหลายๆครับที่มารับชมวิดีโอครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับคนที่ Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ตลอดมาครับผมถ้ามีอีหยังดีๆก็สิมานำเสนอกันไปเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้สำนีครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม